สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการลิซองฟิเนสนะฮะก็อยู่กับเกมเทอร์เนเรียกันตอนนี้นะฮะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วที่เอ้ยพูดผิดหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้อธิบายว่าเราในคลิปที่เราพลาดเนี่ยเราได้ทำอะไรไปมั่งก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการอธิบายนี่เก็บปืนซะก่อนทรมานเลยกันทำไมต้องมีอะไรติดคอตอนนี้เดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดดังหรือพูดเบาเดี๋ยวหลังๆผมพูดเบาได้แล้วเพราะว่ามีแอปไอ้นี่แล้วนี่มีแอปช่วยแล้วเดี๋ยวเอาไม้ไปสักหน่อยมีไม้ในตัวไหมไม่มีเลยไม่มีก็ต้องไปตัดมีไหมขอไม้สักนิดหนึ่งโอเคใช้ได้แค่นี้พอไม้นี่ได้จาก NPC ที่ขายสาเกนั่นแหละโอเคคลิปที่แล้วอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วนะก็คือแยกไปคลิปใครเพราะไม่อยากลงคลิปนานเดี๋ยวเก็บกล่องผิดที่ละโอเคกล่องของขวัญนี่ได้เยอะมากแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอานี่ไปด้วยวาร์ปตัว NPC ที่ขายวาร์ปก็ตัวนี้ละกันตัวนี้อ่ะไอ้นี่ซื้อไอ้นี่เทเลพอร์ตใช้กี่อันแค่นี้ก็พอ2อันนะแค่2อันก็พอโอเคเคดิเฟนเรามีเยอะอยู่เราไม่จำเป็นต้องกินยาอะไรเลยดิฟเฟนเราเยอะน่าจะสู้กับดูฟินลอนได้สักประมาณ0.4แค่0.4นะ0.4ตันเราก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันแหละดูฟินลอนไม่ใช่เล่นๆพูดง่ายๆโหที่สุดในตอนนี้ที่เรามีอยู่เลยทั้งเลยก็ได้โหที่สุดในตอนนี้อะไรต่อลืมซื้อเพจเราต้องใช้เพจด้วยจิ้มไม่โดนอีกจิ้มที่ NPC ไม่โดนอีกโอ้มิวมิกมายังไงอะไรเนี่ยไม่เอามีแล้วขายซะเลยโอเคเข้าไปซื้อเพจมามันมีใช้3 อันปุ่มวันเทคอนทามผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวอันนี้เป็นรางนี่หว่าไม่เคยใช้รางเลยเอาจริงๆบอกเลยไม่เคยใช้รางตั้งแต่ในคอมเวอร์ชันแรกๆที่คือยังไม่เคยใช้เลยนะตั้งแต่เล่นในคอมก็ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวขายทิ้งซะหน่อยของไม่มีประโยชน์ขายทิ้งให้หมดเดี๋ยวเราต้องใช้เพจเราต้องใช้ของเรียกปูอีกแล้วโอเคดีนะรูปปั้นปูเรามีเยอะโอเคเอาเพจเราต้องเอาเพจไปอีก2อันเพจไปอีก2อันเพจไปอีกเอ้ยเพจไม่ใช่เทเลพอร์ตโถเอาเพจไปอีก2อันโอ้โหเสียงดังมากยาวเบาเสียงมากเลยเบาเหอะดังมากบอกเลยเสียงโอเคเสียงเราจะได้ดังกว่าเฮ้ยมันผิดตัวแล้วเดี๋ยวสับคู่เลยเอาเปล่าหืออย่ายืนบังสิเสียเวลาเฮ้ยออกไปได้อุ๊ยโหเลยในคลิปเลยโหไม่ดีเลยขออภัยออกไปบอกให้ออกไปเนี่ยสนเว้ยตัวนี้มันสนเว้ยแล้วก็เมื่อกี้ก็ขออภัยถ้าอยู่ดีๆก็คือหายใจออกอยู่ดีๆยังเอ้อเลยโอเคได้แล้วเพจอีก2อันแล้วก็อันนี้1อันใช่อันนี้อีกสักหน่อยแนะนำให้เป็นเพจสีแดงเพราะว่าเพจสีอื่นๆเนี่ยไอพวกเพจสีอื่นๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักคืออันนี้คือน้ำหนักเบาแค่ไหนก็คือเหยียบแล้วจะทำงานสำหรับสีเหลืองนี่แนะนำว่าไม่ดีแน่นอน2สีเนี้ยแค่ประมาณ2สีเนี่ยคือเราเหยียบได้แต่ว่าปูมันน่าจะน้ำหนักเบากว่าเราแล้วก็ใช้เพจนี้มอนสเตอร์บางตัวจะน้ำหนักเบากว่าเราเลยต้องใช้สีนั้นแล้วก็สีนี้แล้วก็สีนู้นนะโอเคไปเลยลุยดันเกียนเตรียมของครบนะครบใช่ไอของพวกนี้ไม่สำคัญหรอกซูมลืมเทคนิคการหลุดเดินมือเปล่าเลยขี่พึ่งแล้วหน่อยช้ามากแต่บินไวมากเลยไวกว่าปีกเราอีกไหนบอกไวมันไวซะที่ไหนล่ะหืมเราวิ่งอย่างไวเลยปีกไม่ได้บวกมูเวอร์เมนต์ก็ไม่ไวเท่าไหร่แต่ที่ไวเพราะรองเท้าเราถ้ามีรองเท้าไอซ์สเก็ตอีกอันหนึ่งนี่ดีเลยอย่างไว
เจอตัวอะไรก็หวดมันซะเลยอ่ะโหพูดถึงครอบมาเลยดูไอ้เดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นไม่รู้ล่ะที่รู้คือมันโดนแล้วอย่าวาร์ปหนีดิโอ้โหไอ้ตัวนี้โหดนี่โหดนี่ว่ะค่าถ้าฆ่ามันน่าจะได้กระทาเรียกไฟอะไรสักอย่างด้วยนะเท่าที่เคยเห็นหรือเปล่าล่ะเฮ้ยอย่าถืออันนี้ไม่เอาละไม่ใช่ของดีไม่ถือในมือไม่ถือยาเตรียมมาทำมาเยอะแยะแค่ไม่ได้ใช้เลยเราจะใช้แน่นอนซัมมอนออกมาโอเคแล้วแหละอีกแน่นอนว่าไม่มีอะไรให้ใช้ละโอเคพิกแอคไงใช่ไงลืมเลยว่าต้องเอาพิกแอคขึ้นมาถืออยู่ในนี้เราต้องใช้ที่ดูดเลือดเพราะมอนมันโหดถึงดิฟเฟนเราจะประมาณ90กว่าแต่มันก็โหดเอาเรื่องโหดเอาเรื่องกับดักก็เยอะเฮ้ยบูโบนอัมเมอร์ดรอปของให้เราหน่อยทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ตัวในมีโอกาสดรอปของให้เราคือเป็นของที่ทำสว่างนี่ก็บูโบนอัมเมอร์อ่านวิกิมาเรียบร้อยแล้วซัมมอนทำหน้าที่หน่อยสิโหดักไอเมื่อกี้ดักแคสเตอร์ใช่ปะมันชื่อดักแคสเตอร์เหรออือหืออือหือดาเมจเราอย่างน้อยเลยโหติดบัฟเมื่อกี้ติดบัฟโอ้โหเอ็กโตพาซึมดรอปด้วยเอ็กโตพาซึมนี่ดรอปจากพวกมอนสเตอร์ในนี้แหละขึ้นโอ้โหพาลาดินโอ้โหดาเมจโอ้โหตีเราแทบไม่เข้าเลยพาลาดินหรือเราใช้ที่ดูดเลือดซัมมอนเข้ามาสิซัมมอนเล่นมาเลยซัมมอนเราต้องมีของเล่นต้องเล่นตีเราไปสิตีเราแทบไม่เข้าแล้วสิเอาวิคาลิเบอร์ไปกินเอานี่ไปกินเอาไปไม่ปาค้อนล่ะภาคนี้บั๊กแน่เลยปกติมันต้องปาค้อนตายซะเถอะตายซะเถอะดาเมจตีละทีละ25ได้แค่ทองถูกของอย่างอื่นมีให้แค่นี้เหรอต้องการอีกนะไอ้ซัมมอนมาไม่ครบ2ตัวป่ะนั่นแหละต้องอย่างนี้เดี๋ยวเอานี่กลับขึ้นมาโอ้โหอีกแล้วพาลาดินมาอีกแล้วดูดไม่ดูดแล้วอ้าวล่วงไปทำไมเราลงมานี่เลยหายไปแล้วมั้งยังอยู่พวกมอนสเตอร์แบบพวกที่เหมือนเป็นบอสแล้วก็มินิบอสในส่วนใหญ่จะอยู่นานแบบคือมันแบบอยู่ในโลกอ่ะคืออยู่ในหน้าถึงออกไปจากหน้าจอเราก็เหมือนยังอยู่อ่ะคือแบบพวกบอสหรือมินิบอสแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์หลักๆอาจจะหายไม่ได้เลยโอ้ยเสียงเปลี่ยนไอ้น้ำมูกติดคอ เมื่อกี้เสียงเปลี่ยนเฉยเลยลืมไปว่าพกยามาเดี๋ยวมืดสว่างขึ้นมาทันทีลืมแงะกับดักออกโอ้ยยังไม่ได้เปิดกล่องนี้เลยโหโบนลีมันวิ่งเร็วโบนลีเหรอวิ่งเร็วบูโบนอาร์เมอร์โอ้โหซัมมอนยังโหดตีไม่กี่ทีไอ้นั่นตายแล้วนี่จะทางฟาร์มมาตรงไหนดีแถวนี้นั่นแหละแล้วไม่ได้เปิดกล่องเลยเพื่อเอาไฮด้าในกล่องนี้มีไฮด้าโอ้โหติดบัฟบล็อกเก้นอาร์เมอร์เลยแต่บัฟหายได้ไวมากจริงๆบัฟอยู่นานนะแต่ว่าชุดเรามันดีเกินมั้งบัฟอยู่แป๊บเดียวแหละถ้าเป็นชุดเราโอเคกลัวไอ้ตัวนี้มันเกิดเดี๋ยวเราต้องทุบกล่องทิ้งสักกล่องนึงเดี๋ยวเราทำฟาร์มก่อนแล้วกันยังไม่ต้องทุบอะไรทิ้งทำอะไรดีตอนนี้นึกไม่ค่อยจะออกทุบตรงนี้ทิ้งที่รู้ตอนนี้ทุบอันนี้ทิ้งโอเคสิ่งที่พอทำได้แล้วก็ให้มีพื้นที่ข้างล่างให้มอนเกิดพื้นที่ข้างล่างก็มีแล้วทุบแนะนำให้ทุบพวกชั้นหนังสือเอาให้หมดเดี๋ยวพวกนักเวทจะเกิดนักเวทนี่คือพวกที่วาร์ปได้อย่างเช่นตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเอานี่ขึ้นมาเลยเอาเฮ้ยมันเอาสู้กับมันด้วยของมันเอาไม่ดีอีกมาอีกโน้เอายังไงช้าเลยอย่าให้มีโรคกันสถานะนะดูดลูดเลือดโอ้ยเกาะแตกเกาะสถานะเกาะแตกในโคมันเซอร์อยู่ไหนมันไปแล้วดูดเลือดพวกนี้สิรออะไรทุกชั้นต้องซื้อเอาให้หมดเดี๋ยวในโคมันเซอร์กับตัวอื่นมันเกิดไอ้พวกนักเวททั้งหลายเดี๋ยวมันเกิดทุบทิ้งทุบโอ้โหมียาลีเจนมานาด้วย
มีก็ไม่บอกไม่ต้องบอกก็ได้ไม่อยากรู้ทุบทิ้งให้หมดไม่จำเป็นทุบโอเคโอ้โหพาราดินมาเยอะมาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วลำคาญรู้ข้างล่างอะเกิดเยอะขนาดยังไม่ได้กินยาแบตเทิลเลยหูดอบเอ้ยไม่ใช่ดอบเกิดเยอะขนาดนี้แล้วเอานี่ไปกินโอเคไอตัวนี้แหละดอบนาโอ้โหดอบคุณแจด้วยแทนที่จะดอบนาซาร์ดคือนาฬิกาที่ใช้ทำไอ้นี่อย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำโอ้โหดอบอีกแล้วดอบของดีที่กันสถานะโลกเกาะแตกมันเป็นแบบของแอคคอสเซสซอรี่ที่กันสถานะเกาะแตกรู้แล้วกล่องคิมสันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์อย่างนี้นั่นแหละใส่รู้เลยเอาไปใส่เอาไปโหได้โกลเด้นคีย์มาด้วยโหนี่ไงเกาะแตกถ้าเราใส่เรามีสถานะเกาะแตกใช่ไหมถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปก็อันเนี้ยมันทำให้เราไม่ติดสถานะ Broken Armor Broken Armor ก็คือสถานะที่เราเป็นอยู่ดูได้สังเกตได้จากบัฟข้างบนคือสถานะที่ทำให้เกาะเราแตกและดิฟเฟนซ์เราลดลงเราจะทำที่อันนี้ข้างบนนี้แหละเอ้ยนี่ไงที่นักเวทเกิดตรงนี้โอ้ยข้างบนมันเป็นข้างบนเป็นดันเจียนไม่เอาทำแถวนี้ให้พวกนี้ไม่อยู่ในจอเราก็พอแล้วพึ่งรู้เลยพึ่งมีประโยชน์ตอนนี้พึ่งจะมีประโยชน์ตอนนี้นี่ไงเกาะแตกเดี๋ยวเอาไอ้นี่ขึ้นมาใช่โอเคแล้วก็ทำอย่างนี้งี้เฮ้ยอย่าตกโอเคอย่างนี้ถามว่าผมทำอะไรทำที่ฟาร์มของในนี้ทำเข้าไปต่อเฮ้ยรูปภาพสวยดิเอากลับบ้านซะที่ไหนล่ะทิ้งไว้เงี้ยแหละของไม่มีประโยชน์โหซัมมอนแล้วนี่ตีแรงโหนี่ไงเนโครมันเซอร์อยากมีดาบพีโซน่าจังยังไม่ได้ฆ่าออคามตีให้มันเลือดไม่รีเจนเลยยังไงพวกมันก็รีเจนเลือดไม่ได้เนโครมันเซอร์นี่ก็มันจะทำให้เราติดสถานะเดินละหนึ่งก็อยากจะทำของการสถานะมากโลกการสถานะคือเราต้องมีฟาสต์คอกอ่ะผมมีแล้วแต่ผมจะไปทำรวมทีเดียวให้เป็นโลกการสถานะฟาสต์คอกนี่ก็คือทำให้เราเดินเร็วหน่อยเอ้ยไม่ใช่เดินเร็วทำให้เราไม่ติดสถานะแบบเมื่อกี้โอเคของคิมสันมีประโยชน์ตอนนี้ทำอะไรต่อดีขอเก็บของที่ไม่ใช้ก่อนแล้วกันโอเคนี่ไม่ใช้เหรอโอเคติดไปแถวนี้นี่แหละโอเคดันเจียนนี่ดันเจียนอะไรดันเจียนเชฟใช่มันอ่านดันเจียนเชฟเหรอไม่น่าใช่นะไม่ก็เรามั่วสไปบอลแท็บเราจะใช้แค่สไปบอลแท็บกับลาวาแค่นั้นแหละโอเคที่เหลือก็ทำที่ฟาร์มเลยใช้บล็อกในนี้นั่นแหละทำก็ตรงเราทำที่ยืนเราก่อนมาที่ยืนเราที่ยืนควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรมีพื้นที่มากเดี๋ยวที่ยืนแค่นี้ก็พอพื้นที่น้อยจะได้ไม่มีพวกนักเวทมายืนมีนักเวทมายืนแล้วจะยุ่งปัญหาก็จะเยอะนี่ไงไอตัวพวกนี้แหละปัญหาตัวพวกนี้แหละปัญหาเราจะเปิดกล่องเท่านี้แล้วก็ลาดลาวาลงไปข้างล่างนี้ด้วยถ้าลาดได้นะโอ้โหเนโครมันเซอร์มาอีกแล้วติดสถานะไหมเนี่ยมันติดสถานะไหมเนี่ยออกมาเลยออกมาดีๆเลยมาโบนอาร์เมอร์บูโบนอาร์เมอร์ดอบที่ส่องแสงให้หน่อยไม่อยากปักท็อตโอ้โหมืดเลยขนาดดาบดีเนี่ยนี่มันโอ้โหพวกมันเกิดบนนี้ซะด้วยอย่าหวังจะได้อยู่บนนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ทำกับดักวางกับดักไปกับดักที่เราใช้คือสไปร์บอลแท็บวางนี้โอ้โหแถวนี้กับดักเยอะนะเนี่ยแค่นี้ก็พอพาราดินมาเรื่องของพาราดินไม่เกี่ยวกับเราพอที่เหลือก็เอานี่มาวางที่เหลือก็เก็บไว้
พราะมอนมันไม่อยู่ขนาดเยอะเอาพื้นที่แค่ให้มอนมันอยู่ได้แค่นั้นแหละทุบตรงนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดเราจะยุ่งเดี๋ยวเทคนิคกันแหลกเทคนิคกันแหลกโอ๊ยเทคนิคกันแหลกก่อนอ่ะแล้วก็อย่างนี้ทุบทิ้งให้หมดทุบทิ้งให้หมดแล้วก็มาแถวนี้ทำอะไรต่อดันเจี้ยเชฟทิ้งมันอ่านเชฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างมันเถอะอ่ะแล้วก็ไอ้นี่สักหน่อยมาปักอ่ะตัวคราฟวอเตอร์แคนเดลวอเตอร์แคนเดลปักไปเข็มอัตราการเกิดของมอนสเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นในตัวที่เราเกลียดมันก็จะมาคาประตูหน่อย2ฝั่งเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เราเกลียดตัวที่เราเกลียดไม่ใช่เนโครมอนสเตอร์แต่มันเป็นตัวอื่นอ่ะทุบท็อตทิ้งทุบท็อตแถวนี้ทิ้งก่อนซึ่งมันก็จะทำให้มืดพอสมควรแต่มอนสเตอร์ก็ยังเกิดได้อ่ะแล้วจะยังไม่กินยาแบทเทิลโหมันขึ้นมาข้างบนเว้ยมันขึ้นมาข้างบนเว้ยยังไงเดี๋ยวข้างบนเราต้องลาดลาวาลาดลาวาซะหน่อยโหโอ้โหตายซะเถอะถ้าจะตนขนาดนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนืดหนืดเดินหนืดเหรออยากเปิดกับดักตอนนี้จังเลยเดี๋ยวหนืดไม่หนืดแล้วพาราดินยังไม่ตายเลยเดี๋ยวดีอย่ามากันเยอะดีโอ้โหมันเข้าไปข้างในอีกบอกว่าอย่าซนข้างในมันเข้าไปข้างในอีกโธ่ขี้เกียจเล่นเลยเนี่ยโหโหโหอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอดรอปเยอะไปไหมเอาไปขายซะเลยมันจะดรอปเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหมาปัญหาเยอะกันนักปัญหาเยอะกันนักไอเนโครมันเซอร์เนี่ยยุ่งจริงเลยออกมาต่อยนอกเกมเลยมาออกมาต่อยกันนอกเกมเลยมาโถคลิปนี้ถ้าคลิปเบาเดี๋ยวผมไปเร่งเสียงเอาแล้วกันโหตัวอะไรมายิงเนี่ยยิงซะแรงเลยโหยิงแรงไม่ใช่เล่นอย่างนี้มันต้องเจออย่างนี้มันต้องเจอเอาไปกินซะเลยเรียบร้อยโหไอตัวนี้วิ่งอย่างไวเลยเดี๋ยวลาดลาวาใส่เลยได้เวลาเหมือนจะต้องลาดลาวาแล้วนะหมันไส้นี่คือความหมันไส้ส่วนบุคคลให้เราทำเป็นลักษณะรูปอย่างนี้รูปตัวยูลักษณะรูปตัวยูอย่างนี้ไม่ต้องวางแบบผมก็ได้แต่ผมวางแบบพี่เลนซูมเข้าไปการพาดอย่างนี้โอเคแล้วก็เก็บคืนแน่นอนว่ามันไม่พอลาดอีกแน่นอนว่าไม่พอแน่นอนว่าไม่พออีกพื้นที่มันกว้างแต่อย่าลาดเยอะเดี๋ยวพวกไอเทมจะหายเข้าไปในลาวาดูเราเริ่มดูลาวาตายกันละนั่นไงใช้ได้ด้วยของมีประโยชน์โอเคพวกนี้ก็จะโดนลาวาแต่ยังไงเราก็เหมือนต้องขุดลาวาทิ้งอยู่ดีลืมวางวาร์ปมาต้องวางวาร์ปก่อนลาวาใช่โอ้โหแรงพวกนี้แรงพวกนี้มันแรงโอ้อย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างดงลาวาข้างล่างมันคือดงลาวาเดี๋ยวเราต้องทำที่เรียกปูออกมาด้วยที่เรียกปูใช้ไม้ทำแล้วกันซึ่งขัดกับสีข้างล่างมากเลยทุบไม้ทิ้งโอเคทำที่ไอ้นี่ปูก่อนที่เรียกปูเดี๋ยวถ้าทำเดี๋ยวพวกนั้นมันไม่เกิดหรอจริงกะพื้นที่เอาแล้วกันเดี๋ยวผมจะกะพื้นที่เอาตึ๊บพื้นที่ที่น่าจะวางได้ก็ประมาณ3บล็อกพวกนั้นพวกปูมันก็อยู่ได้แล้วล่ะ2บล็อกพวกปูก็อยู่ได้ป่ะต้อง3บล็อก3บล็อกพวกนี้มันก็เข้ามาได้สิไม่พอใจเลยปล่อยมันยิงไปแล้วไม่ได้รับดาเมจหรอกมันกากจะตายโอเควางลูกปั้นปูเพราะว่าวันเซคันด์ไทม์ปุ่มมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวปู2เองเหรอ2เองเหรอเดี๋ยวดูซิได้ไหมไม่ได้3เฮ้ยดรอปนาซาร์ซะดีๆไอตัวนี้ดรอปไม่ดรอปนาซาร์เนโครมันเซอร์เริ่มเดินหนืดไงเดินหนืดโหสับสนโหแหลกเดี๋ยว
ปัญหามากครับเนี่ยพวกนี้โหอะไรเนี่ย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 60แรงดาเมจไม่มีกระสุนซะด้วยหรือมีนี่ยิ้มเลยแป๊บหนึ่งไอ้พวกมอนสเตอร์ที่ร่างที่มันทำเรานะเหมือนร่างกายมันต้องการเบตาดีนมันต้องการเบตาติเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเบตาพูดเบตาดีนแล้วพูดเบตาตีนเออไปหมดแล้วสมองมาเก็บไอ้ตัวพัซซึ่งก่อนอยากให้มีสเปกเตอร์บาร์จังเลยอ่ะแล้วที่เหลือก็วางเขต2อันเพื่อให้ปูมันเหยียบเดี๋ยวกันพวกนักเวทมันมาแถวนี้นักเวทสามารถเกิดในหน้าจอเราได้เพราะมันเป็นแบบพวกประเภทวาร์ปก็วางลีเวอร์แล้วก็ต่อสายสายไฟนี่แล้วแต่คนจะเลือกสีถ้าเลือกสีต่างกันคือวงจรมันทำไม่ทับกันเดี๋ยวต่อแค่นี้แล้วปูมาเมื่อจะเหยียบเพจเอ้าอะไรวะเฮ้ยแซลมอนเราไปฆ่ามันโอเคไม่ดีเลยแซลมอนออกมาข้างนอกมาเออนั่นแหละพอมันเหยียบเพจปุ๊บเพจก็เหมือนจะแล้วก็เปลี่ยนซะหน่อยเปลี่ยนสีให้ดูง่ายขึ้นพอปูมาเหยียบรัวๆก็พวกแท็บนี่ก็จะทำงานใช่มันก็จะทำงานเด้งไปเด้งมาที่อยู่ข้างล่างก็จะโดนมันแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าเราต้องปิดก่อนเพราะเราจะลงไปทำงานข้างล่างใช่ฆ่าปูเนี่ยนี่แหละวิธีปิดหรือไม่ก็ออกไปจากหน้าจอสำหรับใครที่ไม่มีพวกอาวุธทะลุบล็อกก็ไม่ก็อันนี้ก็ได้อันนี้เพราะมันเป็นของซื้อหาง่ายอยู่แล้วโอเคเฮ้ยบูอัมเมอร์โบนดอบซะดีๆดอบซะดีๆนั่นไงไม่ดอบโอเคโอ้ดอบอีกแล้วหือเอ้ยไอพวกนี้สงสัยร่างกายต้องการเบตาดีนเว้ยเออโหดอบเยอะทีก่อนฆ่าแพนเทอร่านี่หาแทบตายไม่ได้โถที่อย่างนี้ให้จังนะยังไม่ได้คราฟกุญแจคอโลเลยซึ่งตอนนี้ผมคราฟได้แล้วนะแต่ผมยังไม่ได้คราฟเลยก็เดี๋ยวค่อยคราฟแล้วกันเดี๋ยวผมขุดลาวาทิ้งสักแป๊บหนึ่งลงไปเลยลาวาข้างล่างเออเอายังไงปัญหาเยอะนะเราเนี่ยปัญหาเยอะนะเราเนี่ยโอ้ยยืนทิ้งจะตายแล้วยืนดูดเลือดแป๊บหนึ่งจะตายเพราะเราไปยืมลาวาสิ่งเดียวที่ฆ่าเราได้คือลาวาบอสยังฆ่าเราไม่ได้เลยมีแค่ลาวาเนี่ยแหละโอ้โหโหโหเนโครมอนเซอร์มึงจะโหดไปไหนครับพี่หืมดับเบิลโชว์เลยหืมจะโหดไปไหนเฮ้ยไม่ถึงถึงนี่ยิ้มอ่ะโหโดนด้วยยูดิปาใส่เนโครมอนเซอร์เฮ้ยตัวเนี้ยดรอปนาซาเถอะดรอปนาฬิกาซะเถอะโหไอ้พวกนี้โหพอไม่มีลาวานี่วิ่งกันจังเลยพอไม่มีลาวาวิ่งกันจังเลยเฮ้อโหโหดอบของดีซะเถอะไม่ดอบไงมันไม่ดอบไงรัวๆอย่างนี้รัวๆอ่ะเก็บลาวามาเก็บมาแล้วก็วางบล็อกคืนไปบล็อกหนึ่งโอเคคลิปนี้ถ้าจะยาวนะทุบของประดับอะไรแถวนี้ทุบทิ้งให้หมดเพราะเราจะลงมาวางกับดักผมแค่วางลาวาเป็นตัวอย่างให้ดูกล่องยังทุบไม่ได้เพราะมีของอยู่ข้างในของที่ทุบทิ้งมาก็มาไว้ตรงนี้เราเคยตายที่นี่ใช่ไหมมันเลยมีเฮ้ยคุณแจขายไม่ได้ไม่เอาไปก็ไม่มีประโยชน์บูอาร์เมอร์โบนดูดเลือดหน่อยใช่อย่างนั้นดูดเลือดโอเควางนี้ไป1อันเดี๋ยวมันได้หรือเปล่าไม่ได้เอ้ยดักเนโครมันเซอร์มาอีกแล้วเนโครมันเซอร์ชื่อนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยได้ยินในหนังใช่ Lord of the Ring หรือเปล่าน่าจะเออใช่ชื่อเนโครมันเซอร์นี่คุ้นๆมันแปลว่าอะไรไม่เคยหาศัพท์เลยเอ้ยเราจะไม่พูดถึงหนังเดี๋ยวเผื่อเราไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวลิขสิทธิ์กินหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะโอเคเอายังไงอะไรนักหนาโอ้โหไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วโคตรเกลียดเลยหือเอายังไงเล่นดาบเลยอย่างนี้เล่นดาบเลยดีกว่า
ซื้ออย่างนี้เล่นดาบอย่างนี้ต้องเล่นดาบอื้อหือร่างกายต้องการเบตาดีนใช่ไหมรู้แล้วทำไมเราทำงานลำบากเฮ้ยมันดีอย่างหนึ่งนะไอตัวที่มันเป็นสีขาวมันไม่เกิดอะตัวที่มันยิงลำแสงสีขาวอะดีนะตัวนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราเลยพวกนี้ยิงแรงนะเนี่ยเนโคมอนสเตอร์ตายหรือยังเอานี่ออกก่อนมารัวเหลือเกินใครยังไม่ได้กินยาแบตเทิลควบคู่เหรอโอ้มากันเยอะเยอะเกินไปเยอะจนไม่เป็นจะกินดูดเลือดมันเลยงานนี้ดูดมันเลยมันเตอร์อย่าเพิ่งหายไปดูดเลือดก่อนมันเป็นปัญหาด้วยแหละจะทำงานก็โอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วมาดูดเลือดเลยมามีดเล่นมีดเลยมาเล่นมีดเลยทองโอ้โหได้ทองก็วางเทเลพอร์ต1อันวางอันนี้ลงไปอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันที่ผมทิ้งไปไม่รู้คืออะไรไม่ใช่เพจคืออะไรนะวางไปเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเทคเจอร์ไม่ขึ้นมาทำไมไม่ได้ต้อนรับมาทำไมไม่ตอบยิงเดี๋ยวเจอร่างกายต้องการเบตาดีในพวกนี้ปล่อยมันทำไมมันเทคเจอร์ไม่ขึ้นโอเคเทคเจอร์ขึ้นแล้วนี่แหละสิ่งที่เราต้องการโอ้โบเคนเกาะมันหักโบเคนเกาะมันโบเคนแปลว่าหักใช่หรือเปล่าไม่เคยได้ยินอยู่เอ้ยเคยได้ยินอยู่คำนี้วางนี้ไป4มีอยู่ทั้งหมด4อันวางให้หมดเลยผมจะบอกวิธีทำให้มันเป็นแบบเหมือนบล็อกล่องหนโหโดนซัมมอนแล้วทีเดียวตายตัวเมื่อกี้ลูกก็จะโหดวางไป1 2 3 4วางไป4อันแล้วก็เอานี้วางทับลงไปอันนี้คือทำให้เหมือนบล็อกเป็นบล็อกล่องหนแต่มันจะทำงานต่อเมื่อโดนไฟฟ้าเท่านั้นวางเกินไม่เป็นไรโอเคลากวงจรลงไปข้างล่างหน่อยวงจรอาจจะไกลนิดนึงมีวงจรใกล้ๆแถวนี้ไหมไม่มีก็ลากวงจรนี้ลงไปลากไปแล้วปูมันจะเกิดตามมาสิไม่เป็นไรเฮ้ยพวกนี้ร่างกายต้องการเบตาดีนไงต้องการมีเรื่องไงฮะอยากมีเรื่องใช่ไหมออกมานอกจอเจอได้เลยนอกจอเดี๋ยวสายไฟฮะสายไฟเป็นไงหมดล่ะอะไรวะสายไฟหายไปเลยเฮ้ยจำได้ว่าเอามาเยอะกว่านี้นะเฮ้ยมันหายไปไหนหมดอ่ะเราไม่ได้ไม่ไปกลางเล่นใช่ไหมไม่รู้อะยืมของแถวนี้ก่อนจำได้ว่าซื้อมาเต็มเลยนะรอบที่แล้วเกมมันหลุดแน่เลยต้องไอ้ที่รอบที่เกมมันหลุดอะแสดงว่าน่าจะใช่รอบนั้นจะซื้อสายไฟแล้วสายไฟหายแน่เลยน่าจะแสดงว่าเป็นรอบนั้นจริงๆด้วยโอเคตัดสายไฟแถวนี้มาใช้ก่อนลืมดูเลยว่าสายไฟหมดเอาที่ตัดสายไฟมาเฮ้ยเดี๋ยวรู้แล้วในโคมาเซอร์เกิดตรงไหนเอามานั่นแหละรู้เลยมันเกิดตรงไหนตรงนี้นี่เองโอเคทิ้งให้หมดไรไม่ใช่ทิ้งให้หมดเพราะของที่อาจจะดรอปก็เป็นได้เฮ้ยพวกนี้ซนเว้ยซนนะซนอย่าซนมากไปดรอปนาซาทันทีอ้าวตัวนั้นไม่ได้มาหรอเมาแล้วเราโอ้โหโดนทีนึงมันตายเลยนึกว่าจะโหดลงมาที่กับดักใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเกินเราต้องไปประหยัดหน่อยใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้หืออ่ะเปิดทีนึงแล้วปิดนะว่าพอเมื่อกับดักทำงานก็ไอ้นั่นเหมือนจะเป็นเครื่องล่องหนเลยเปิดแล้วก็ปิดขอย้ำเปิดแล้วปิดโอเคเห็นไหมว่าโอ้โหไม่ใช่งี้ดิเปิดแล้วปิดดิเปิดเปิดโอเคโอเคตอนนี้เปิดอยู่อ้าวเฮ้ยก็เป็นรอบแบบล่องหนเดิมๆไปสิอ๋อมันจะเป็นแบบเหมือนวงจรกระพริบเพราะว่าปูมันยิงโอ้โหเนโคมันเซอร์มาอีกแล้วเฮ้ยอย่ายิงดิยิงพวกมันดิไม่ใช่ยิงเราสิกับดักทำร้ายตัวเอง
ยืนในนี้ปลอดภัยที่สุดจะเปิดประตูทำแปะอะไรเฮ้ยบักบักประตูเปิดโหประตูเปิดยืนทางไหนประตูเปิดหมดหืมปัญหามากปัญหามากไม่มียารีเกนเลยทิ้งไปแล้วด้วยยารีเกนไม่เป็นไรยารีมานามากินเออใช้ได้ที่ไหนเล่าทุบวงจรปูก่อนเฮ้ย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 เดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเราอะจะตายพวกข้างล่างไม่มีตัวอะไรเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินพลาดินมาดูดเลือดหน่อยดูดเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอดูดเลือดหน่อยเอาเอาแล้วไงปัญหามาแล้วไงปัญหาแล้วไงตัวแล้วไงเออหรือจะตายแล้วเรารีเจนเลือดซะหน่อยปัญหามากพวกนี้ปึ๊บวางซะเลยเอ้ยเอ้ยยืนนี่ยืนดีๆไม่เป็นเหรอเออเออหันไปทางหันไปทางไหนก็ปัญหามาย่ำมันอยู่ได้ย่ำอยู่ได้พวกนี้กินระบบก่อนสิเอานี่ขึ้นมาปัญหาเยอะนะพวกนี้เนี่ยคลิปนี้ยาวไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวขอฆ่าพวกข้างล่างก่อนโอเคใช้เลยค่ะพวกข้างล่างนี่ปัญหาเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่โอเครู้เรื่องเราทุบอะไรเนี่ยทุบมั่วเลยโอเคตอนนี้มันเป็นแบบร่องหนแล้วให้เปิดเปิดให้มันเป็นแบบร่องหนเลยเราจะดูซิมันเป็นยังไงถ้าเปิดอย่างนี้ก็จิ้มซิเดี๋ยวมันจิ้มไม่ติดโอเคเปิดอย่างนี้ก็จะเป็นแบบกลับมาอยู่สู่ปกติแต่ถ้าเราปิดเอ้ยถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดเปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบปกติเดี๋ยวๆๆขอจัดการพลาดินก่อนมาดูดเลือดอย่างนี้ต้องดูดเลือดเล่นปกติไม่ได้ต้องดูดเลือดเอาเลือดมาเอาเลือดมาเอาเลือดมามาเลย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 เดี๋ยวจะไปไหนขอเลือดหน่อยเลือดเยอะไม่ใช่เหรอเลือดเยอะไม่ใช่เหรอเราอ่ะดรอปโลให้หน่อยสิโลที่นายถืออยู่กับคอร์สนายหลบให้เราหน่อยดรอปให้เราหน่อยนะนะขอหน่อยนะขอหน่อยเอามาเอามาเอามาจะให้ดีๆจะให้ด้วยน้ำตาฮะไม่ให้อีกรอบหน้ามาอย่าให้เจอนะเดี๋ยวโดนหรอกเยอะจังเลยหือไม่น่าซูมหน้าจอเลยหือยังไงฮะมาตั้ง3ตัวของดีก็ไม่ดรอปอย่างนี้ไม่ต้องมาหรอกโอเคให้เราดึงไอ้สีเหลืองๆนี่ออกเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นการวาร์ปอีกแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวทำไมเอาออกไม่ได้โอเคเฮ้ยจริงๆนี่เอาออกไม่ได้บักแล้วบักแล้วบักแล้วถือที่ดูดเลือดเลยถ้าเราไม่มีที่ดูดเลือดนี่เราตายตั้งแต่ยกแรกละวาร์ปจังเลยวาร์ปจังแล้วปัญหาเยอะนะเราเนี่ยปัญหาเยอะไอ้ตัวนี้เราต้องเชื่อมกับเชื่อมเชื่อมนี่กับเดี๋ยวงผิดทุบออกมาอ๋อใช่รู้แล้วถูกแล้วได้แล้วถูกแล้วเข้าใจไหมนี่โคมันเตอร์เอาอีกแล้วใช่ไหมมาดูดเลือดจากตัวแถวนี้ก่อนกันตายประทังชีวิตนี่โคมันเตอร์ตายแล้วเหรอซูมหน้าจอออกระวังหลุดเดี๋ยวพลาดินมาอีกอะเยอะพลาดินนี่เยอะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเขียวพวกการใช้วงจรกับดักก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่สีเขียวต่อกับวงจรนี่เปลี่ยนแทนวงจรเดิมเลยต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวทุบลงมายันข้างล่างเลยปล่อยมันไปพาราดินตีเราทีละ18อย่าให้มันเคลี้ยงคอแล้วกันเคลี้ยงคอนี่โหด
ปัญหามากปัญหามากไอ้ตัวปัญหาเยอะโอ้โหไอ้เนี่ยแหละโหดกว่าโหดกว่าเลือดน้อยกว่าแต่โหดกว่าทำดาเมจได้เยอะกว่าโหโหโหไอ้พวกทำดาเมจได้เยอะแล้วก็พวกทำดาเมจได้เยอะนี่น่ากลัวเอ้ยโอ้โหปัญหาพวกนี้เยอะขัดจังหวะได้ตลอดฮะเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเยอะเยอะเยอะและเนโคมอนสเตอร์เยอะแล้วโอเคเร็วสิดาบอย่างนี้ต้องเล่นดาบเยอะเยอะพวกนี้นี่เยอะมากบอกเลยเวลาทำอะไรนี่ลำบากพอสมควรเวลาอัดคลิปนานก็ไม่ดีโค้ดเรายืนประชิดพาลาดินมากเกินไปโอเคเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีโอ้โหติดบัฟเลยติดบัฟเลยเห็นไหมโอเคสีนี้อ่ะลากขึ้นยังบนให้มันชนกับอันนี้แค่นี้แหละพอชนกับข้างบนพบข้างดักกับดักทางข้างบนทางข้างล่างก็จะทำงานโอเคถ้าใส่ไฟคนละสีคือวงจรจะไม่ทับกันโหพาลาดินบ้านเรานะนายเฮ้ยมันบ้านเราลงไปข้างล่างเลยปะเออดีอาหารเม็ดไปกินใช่ที่ไหนล่ะวางนี่โอเคตึ๊บเดี๋ยวปูถ้าปูเหยียบเพจต้องเอานี่อันนี้ใช่อันนี้โอเคเดี๋ยวลองสิเดี๋ยวดูข้างล่างสิข้างล่างต้องยิงด้วยทำไมมันไม่ยิงอ๋อมันยิงด้วยนี่ข้างล่างก็ยิงอ๋อข้างกระดาษข้างล่างก็ยิงดูดีกับดักข้างล่างก็ยิงมันยิงหรือเปล่าเหมือนไม่ยิงเลยนะเฮ้ยมันยิงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมันยิงโอเคใช้ได้มันยิงก็โอเคเอายังไงร่างกายต้องการเบตาดีนใช่ไหมเออถ้าจะเมาเราเมาแล้วโยนมันยิงทีนะเมาเลยอย่าวับขึ้นวับลงสิที่นี่มีบัฟกองไฟอย่างเดียวอย่าให้มีน้ำผึ้งนะมาถึงเวลาทำที่ไอ้นี่แล้วทำลายที่เกิดของพวกมันแล้วมันเกิดตรงนี้ด้วยนี่เดี๋ยวตรงนี้ว่างลาวาด้วยแล้วกันแต่ว่างหูปัญหาเยอะหูเดินก็กระตุกเริ่มกระตุกอาการของการใกล้หลุดปูตายปูตรงนี้มันตายปูตายเคยเล่นไหมปูตายเมื่อคืนอะไรวะนั่นน่ะสิมาวางตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็วางที่ตรงนี้อีกก็ปาลาดินมันตัวใหญ่อะฮุกเอาฮุกมาเราอาจจะได้ใช้แค่ฮุกรอบนี้ที่เพราะที่ไอ้นี่พึ่งมันอยู่ได้ไม่นานเออโหอย่างนี้ต้องเดินอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดูดเลือดเดี๋ยวตายคลิปนี้ยาวแน่นอนยาวไปเนโครมอนสเตอร์ไอ้พวกนี้ต้องโดนให้หมดแน่นอนว่าเรายืน AFK แทบจะไม่ได้เลยแต่มันเป็นแค่เครื่องช่วยที่ทำให้พวกมันตายเร็วขึ้นแค่นั้นแหละเป็นแค่เครื่องช่วยไม่ใช่เครื่องที่ทำให้มันตายแน่นอนคือแค่เครื่องช่วยให้พวกมันตายเร็วขึ้นโอ้โหอย่าไปยืนประชิดมันดาเมจมันก็ไม่ได้แรงอะไรนักหนาเห็นว่ามันเกิดจากข้างบนโอ้โหเนโครมอนสเตอร์น่าจะทำให้มันติดพิษนะไอ้พวกนี้ถ้ามันติดพิษมันก็วาร์ปไปไหนมันก็ยังติดพิษอยู่มันก็จะตายง่ายขึ้นโอเคตายสักทีโอเคใช้ฮุกถึงเวลาใช้ฮุกเฮ้ยมาวาร์ปอะไรตรงนี้เฮ้ยมาฮุกอะไรตรงนี้นี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นั่นแหละใช่เหรอน่าจะใช่ถูกแล้วเฮ้ยไม่ถูกเอาอี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 กเออ
ลงมาอีกชั้นนึงดรอปหน้าซาร์ทสิไม่ดรอปโถอย่างนี้ไม่ต้องมาหรอกทำทางออกให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะไม่มีทางออกโหยพวกข้างล่างนี่มาเติมอย่าให้มันมามากเดี๋ยวเกมหลุดอย่าพูดถึงเกมหลุดเดี๋ยวมันหลุดจริงแนะนำให้เอาพวกมันออกจากหน้าจอด่วนถ้าพวกมันยิ่งตายไวยิ่งดีโอเคตึ๊บ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 แถวนี้ออกให้หมดแล้วก็นี่โอเคเทเลพอร์ตมาไว้แทนตรงนี้แล้วก็เชื่อมมาเทเลพอร์ตข้างล่างแล้วก็แถวนี้ต้องมีลาวาอีกสิได้หรือเปล่าเทเลพอร์ตแล้วก็ลาวาน่าจะได้นะเดี๋ยวไม่เคยลองอ๋อน่าจะได้ใช้ได้ใช้ได้เทเลพอร์ตอยู่กับลาวาเทเลพอร์ตอยู่ลงมาถัดลาวาเหรออ่ะตามลงไปอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งตึ๊บตึ๊บน่าจะนานคลิปนี้ยาวแน่นอนคลิปนี้โอเคแล้วก็อย่างนี้โอเควางสิหูไปวางที่แอคโกเลมเกมก่อนโอเคอ่ะที่เหลือก็ลาวาลาวาเราสามารถเอาลาวาทับบนนี่ได้ที่ไม่มีเพจแค่นี้แหละถึงมันจะไม่สวยมันก็เอาใช้ได้แล้วกันโอเคแล้วก็วางลาวาลงไปลาวาลาวาจริงๆเราไม่ต้องปั๊มมาได้ถังเรามีตั้ง2อันโอเคแล้วก็มาตักลาวาตักออกโอเคอึ๊บโอเคก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ลากวงจรขึ้นมาแต่สายไฟเราไม่พอแน่นอนดูว่ารู้สายไฟไม่พอถ้าพอนี่ยิ้มเลยลืมลากลาวาข้างล่างโหทำไมมันมาเยอะจังอ่ะพอลงมายืนข้างล่างนี่เยอะไม่ใช่เล่นโอ้โหดาร์คแคสเตอร์วางอะไรวูดูดอเนี่ยคือมันเป็นที่ทำให้พวกมันตัดโอ้โหลืมพวกปูนี่อันตรายตายซะพวกนี้มันอันตรายติดบัฟเลยอันนี้ซะหน่อยใส่ลาวาเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไงลาวาอย่าโดนลาวาโดนลบขึ้นมาแล้วก็ตักลาวาตรงนี้คืนตักคืนแล้วก็เอามาแค่นั้นแหละโอ้ปัญหาเยอะนะเนี่ยมี2อันตรงนี้ก็น่าจะลำบากลาดไปเลยแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยดาร์คแคสเตอร์ไอ้ตัวนี้ปัญหาเยอะอันนี้ไปกินทะลุบล็อกด้วยเคียวเพาะมาตรงนี้ก็หายไปจังเลยโดน3ทีตายอาวุธดีดีซะที่ไหนดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถึงหรือเปล่าอ่ะมีสายไฟไม่พอถ้าเอาอีกนิดนึงตัดจากแถวนี้มาได้แน่นอนตัดจากแถวนี้มาใช้ได้ถ้าตัดจากแถวนี้ใช้ได้แน่นอนแล้วตรงนู้นมีให้ตัดอีกดราก้อนสเกลตรงนี้ตรงฝั่งนี้มีอีกบนนี้มีอีกเห็นสายของอันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยอย่างนี้เยี่ยมเลยโหโดนธนูยิงปักเหรออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ฟาร์มนี้น่าจะยืน AFK ได้ด้วยนะโอเคลากจากข้างบนไปข้างล่างโอเคเดี๋ยวคุกพาราดินเกิดเยอะจังเลยก็ถือว่าดีขึ้นไปข้างบนเราไม่อยู่ข้างล่างหรอกอันตรายอยู่ให้พาราดินอยู่ให้พาราดินมันยิงปุ๊บลากลงมาเกินมาอันนึงไม่เป็นไรโอเคโอเคยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งสิเนโครแมนเซอร์เป็นตัวอย่างให้เราไม่ได้ตัวนี้
มันวาร์ปได้พวกนักเวทนี่โอเคยกตัวอย่างตัวนั้นวาร์ปเข้าไปใช่ไหมพอมันวาร์ปเข้าไปแล้วก็เปิดกับดักทิ้งไว้นี่แหละข้อดีพอเราเปิดกับดักปุ๊บตัวที่วาร์ปเข้ามาก็จะโดนปล่อยพวกมันยิงไปปล่อยพวกมันยิงไปจริงๆเราควรจะมีกับดักพวกนักเวทด้วยคือโอเคก็พอไอ้นี่ออกมาเรื่อยๆก็รอตัวอะไรมันมาสักตัวหนึ่งโอเคแล้วก็แปะมีเข้าไปใช่ลืมเลยอ่ะเรายืนเฉยๆตรงนี้โอ้ประตูไม่เปิดเป็นอะไรที่เยี่ยมโอเคพอเรามองไม่เห็นข้างล่างข้างล่างมันจะมีพวกมอนเตอร์มาโอเคซูมเข้าไปเดี๋ยวก็รอดูมันต้องมีตัวอะไรวาร์ปเข้ามาแน่นอนไม่ใช่ในโคมอนเตอร์เห็นไหมเห็นไหมมันวาร์ปเข้ามาเห็นไหมพอมันโดนกับดักมันจะตายตูนทำกับดักพวกนี้เลยก็บอกแล้วว่าเราไม่ควรไม่น่าจะใช้ยืน AFK ได้หรอกในโคมอนเตอร์มันต้องโดนบ้านใครบ้านใครดูมั่งโอเคพอพวกนี้มันเข้ามาเรื่อยๆก็ยืนดูไปเรื่อยจนกว่าของดีมันจะดรอปเราเน้นอึดไว้ดีกว่าแนะนำให้เน้นอึดไอ้ถ้าพวกนี้มันโดนปูมากๆถ้าปูหายไปก็ไม่ดีเฮ้ยพาลาดินออกมาพาลาดินเพื่อนพาลาดินเฮ้ยมานี่สิโอเคเข้ามาในกับดักเราเลยมาเลยมาตรงมาเลยครับเพ่ตรงมาเลยแล้วพาราดินก็จะวาร์ปเข้ามาเห็นไหมแล้วมันก็จะไม่มีทางออกอยู่ในนั้นแหละดีแล้วดีที่สุดสำหรับนายแล้วพาราดินนั่นแหละเยี่ยมถ่ายรูปซะเลยใช่ถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวแลกสิเอาแล้วไงหลุดแล้วไงว่าแล้วก็ได้ทำไอ้นั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคือกดปุ่มพอยต์เมื่อกี้ถือเป็นคาเซเกตแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะโอเค